ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาในการถ่ายทอดทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานนะคะในช่วงธรรมะสวัสดีไลฟ์วันนี้ดิฉันชอบพกาวิริยานนท์ค่ะมารับหน้าที่เป็น DJ อาสาสมัครนะคะแล้วก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยสำหรับทุกคนด้วยนะคะรวมทั้งท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานแห่งนี้อยากให้ทุกท่านที่ชม Facebook Live ได้เห็นบรรยากาศขณะนี้ค่ะเราจะตัดภาพไปดูภาพกว้างนะคะจะเห็นว่ามีต้องบอกว่าเป็นญาติธรรมของพวกเรานะคะมีทั้งผู้ที่ปฏิบัติพักค้างในคอร์สของอานาปานสติภาวนานะคะซึ่งเข้ามาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นขาประจำนะคะเราจะมาใส่บาตรกันในช่วงสงกรานต์ที่เสถียรธรรมสถานและที่สำคัญก็คือญาติมิตรของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่อีกสักครู่จะตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีอยู่ในเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ซึ่งวันนี้เรามีคนที่แสดงเจตจำนงนะคะที่จะบวชเป็นแม่ชีและเป็นพุทธสาวิกาในเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะจำนวนทั้งสิ้น62ท่านด้วยกันค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็มีการบวชพุทธสาวิกาค่ะคือมีกำหนดการรับสมัครผู้ที่สนใจนะคะเริ่มบวชกันที่ประเทศอินเดียโดยผู้สนใจเนี่ยเข้าปฐมนิเทศไปตั้งแต่วันที่16มีนานะคะและเดินทางไปที่อินเดียเพื่อที่จะทำพิธีบวชและบวชไปแล้วเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะและเมื่อวานนี้คณะนักบวชที่มีอยู่21รูปนะคะที่มาจากอินเดียก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยพร้อมทั้งท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเพื่อที่จะร่วมในการบวชของสังฆะผู้หญิงกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันนี้อีก61ท่านรวมทั้งสิ้นเย็นนี้นะคะบ่ายนี้สิคะอีกสักครู่เดียวเราจะมีนักบวชนะคะที่บวชในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก82ท่านรวมกับคณะนักบวชที่มีอยู่แล้วในเสถียรธรรมสถานทั้งหมดเลยเนี่ย130ท่านด้วยกันค่ะต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่นักบวชที่บวชใหม่จะได้รับบาตรก็ท่านที่สนใจนะคะยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช้วันหยุดสงกรานต์ในการอยู่บ้านดิฉันขอเชิญชวนเลยนะคะมาใส่บาตรนักบวชเก่าและใหม่ที่เป็นผู้หญิงค่ะจำนวนทั้งสิ้น130ท่านด้วยกันนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะก็ต้องขอแจ้งกำหนดการนะคะว่าในขณะที่คณะนักบวชกำลังรับบาตรอยู่เรื่อยๆดิฉันอยากจะเรียนให้ทราบว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่เสถียรธรรมสถานเราจะเริ่มต้นปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะใช้การก้าวไปสงกรานต์คือการก้าวไปนะคะก้าวไปสู่ศักราชใหม่ก้าวไปสู่ปีใหม่ในธรรมเนียมของไทยเราจะใช้จังหวะก้าวนี้นะคะเป็นการสร้างสติให้กับทุกคนในครอบครัวโดยเรากำหนดเป็นเทศกาลชื่อว่า Mindfulness Family Festival ซึ่งเฟสติวัลนี้เริ่มต้นปีนี้เป็นปีแรกและจะเป็นเฟสติวัลในช่วงวันที่ 13-30 เมษายนทุกปีจากนี้ไปนะคะถามว่า Mindfulness Family Festival จะเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้ช่วงเวลาแห่งครอบครัวนี้สร้างเป็นเทศกาลสร้างสติในครอบครัวค่ะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะให้คุณได้มีความสุขใจไปด้วยกันโดยกำหนดการที่เสถียรธรรมสถานก็วันนี้จะเป็นวันแรกเราเริ่มต้นกันด้วยการบวชพุทธสาวิกาศีล10นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการตักบาตรพุทธสาวิกาบวชใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติพักค้างก็ยังอยู่ในหลักสูตรของอานาปานสติแต่หลังจากนั้นไล่เรียงไปเรื่อยๆจะมีไฮไลท์อีกทีนึงคือวันที่20ที่ถึงนี้นะคะ20เมษายนจะเป็นวันที่เราจะทอดผ้าป่าแล้วก็รดน้ำดำหัวท่านแม่ชีสันสนีก็ขอประกาศสำหรับญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายแหล่ถ้าจะมารดน้ำดำหัวคุณแม่ก็มาในวันเสาร์ที่20เมษายนได้เลยนะคะในวันนั้นเราเรียกว่าเป็น Mindfulness Trip of Truth ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราจะมี Mindfulness Family Camp คือรับสมัครเป็นแคมป์นะคะในวันที่20และ21แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งคือ26ถึง28
อันเนี้ยเป็นแคมป์ที่จะพูดในเรื่องของอานาปานสติแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะกลุ่มเยาวชนคือ ISV Club อันนี้ต้องรีจิสเตอร์นะคะรวมทั้งเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะเรื่องของกลุ่มพยาบาลกลุ่มครูที่จะเข้ามาอยู่ในแคมป์นี้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลของการสร้างสติในครอบครัวหรือ Mindfulness Family Festival ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนค่ะและช่วงนี้ดิฉันอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคะว่าการที่ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งตัดสินใจปลงผมแล้วบวชเป็นแม่ชีหรือเราเรียกว่าเป็นพุทธสาวิกาศีล10ในเสถียรธรรมสถานการเข้ามาบวชต้องทำยังไงวิถีชีวิตในการอยู่ที่เสถียรธรรมสถานในการเปลี่ยนจากประชาชนชาวบ้านนะคะมาเป็นนักบวชที่ถือศีล10และอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะเป็นอย่างไรดิฉันจะขอกราบเรียนเชิญท่านแม่ชีตั๊กนะคะเป็นแม่ชีท่านหนึ่งที่บวชอยู่ในเสถียรธรรมสถานนานและหลายปีเดี๋ยวต้องถามท่านว่ากี่ปีนะคะมาพูดคุยให้คำตอบถึงเรื่องราวเหล่านี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะท่านแม่ชีตั๊กค่ะสวัสดีพี่อุชค่ะเปิดไมโครโฟนให้ท่านหน่อยนะคะโอเคต้องถามว่าท่านแม่ชีตั๊กเป็นแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งก็ดูแลรับใช้เป็นเสมือนอีกเลขาคนหนึ่งของคุณแม่สันสนีนะคะท่านบวชอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะต้องถามท่านแม่ชีตั๊กว่าจนถึงตอนนี้ช่วงเวลาที่บวชนี่นับเป็นกี่ปีแล้วคะก็บวชที่เสถียรธรรมสถานนะคะมาก็ประมาณวันนี้ครบรอบ4ปีพอดีนะคะบวชวันที่13เมษาตอนปี58ค่ะ ก็บวชในโครงการเดียวกันนะคะกับทุกท่านที่กำลังที่จะบวชในวันนี้นะคะก็ค่ะแล้วตอนบวชตอนนั้นตัดสินใจว่าจะสึกเมื่อไหร่คะ ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปเรื่อยๆค่ะก็ตั้งใจว่าจะบวชทดแทนคุณมารดาบิดาด้วยค่ะแล้วก็บวชเพื่อสร้างกุศลให้กับตัวเองด้วยค่ะก็แสดงว่าในวันที่บวชเมื่อ4ปีที่แล้วยังไม่ได้นึกถึงวันที่จะสละจากผ้าขาวก็เลยยังอยู่ในผ้าขาวนี้ต่อไปก็คิดว่าบวชไปเรื่อยๆค่ะเราสบายใจเราสบายใจในการที่เราจะอยู่ในผ้าขาวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มันดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่มันบริสุทธิ์เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ล่าเริงอยู่ในกุศลมันเป็นอัตโนมัติที่เราต้องทำกุศลก็คือตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาสวดมนต์ทำวัดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอัตโนมัติที่เราต้องทำกุศลอย่างเงี้ยค่ะค่ะท่านแม่ชีตั๊กพูดแล้วทำให้ดิฉันนึกขึ้นมาได้นะคะว่าดิฉันเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานด้วยการเป็นผู้ปฏิบัติในหลักสูตรอานาปานสติเมื่อจำไม่ได้ละ16หรือ17ปีที่แล้วอะค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบดิฉันเหมือนกันเพราะเข้ามาในคอสงกรานต์เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกเนาะที่เราใช้วันหยุดลองวีคเอนด์ยาวๆช่วงสงกรานต์เนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เข้ามาเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ทดลองที่จะใช้ชีวิตตามคำสอนของพระองค์นะคะในวิถีของชีวิตคนปัจจุบันนี้ที่เป็นคนเมืองด้วยนะคะในเสถียรธรรมสถานถามท่านว่าตอนสมัครเข้ามาบวชเนี่ยต้องมีเอกสารอะไรเยอะแยะไหมคะก็ตอนที่เราสมัครเข้ามาบวชนะคะช่วงตอนย้อนไปปี58นะคะก็มีใบรับรองแพทย์อย่างเงี้ยค่ะรูปถ่ายที่ให้เห็นหน้าเรานะคะว่าเราคือใครให้เห็นหน้าตากันนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บัตรประชาชนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ในการบวชหลังๆมานี้นะคะเกือบ10ปีแล้วจะมีเด็กน้อยอะค่ะปีนี้เนี่ยเด็กสุดคือ5ขวบเวลาสังฆะมีตั้งแต่5ขวบจนถึง70 80นี่อยู่กันยังไงฮะท่านก็เราก็ต้องมองว่าทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันนะคะในการที่จะเข้ามาบวชนะคะก็คือเป้าหมายก็คือพ้นทุกข์นะคะทุกคนก็คงมีเป้าหมายเดียวกันนะคะเพราะว่าคนที่มาจากข้างนอกเนี่ยก็คงมีความทุกข์มาเป็นส่วนใหญ่แต่เด็กๆเนี่ยก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่ค่ะว่าบวชด้วยสาเหตุอะไรนะคะแต่คนส่วนใหญ่ที่มีอายุเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความทุกข์ทั้งเรื่องการงานต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องทางโลกอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้อาจจะตัดสินใจที่จะมาศึกษาเพื่อที่จะมองเข้าไปเห็นความจริงอย่างเงี้ยค่ะของชีวิตค่ะก
็มีทั้งทุกข์แบบรู้ตัวว่าทุกข์หรือไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าทุกข์นะคะแต่เป็นความรู้สึกศรัทธาที่จะเข้ามาบวชค่ะแล้วก็วิถีชีวิตที่พักนี่อยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติหรืออยู่แยกคะก็ที่พักของเรานะคะก็จะอยู่แยกกับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าที่พักของนักบวชเนี่ยค่ะเราไม่พอสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาเนี่ยค่ะที่อาจจะมีจำนวนที่มากเกินไปนักบวชของเราก็ต้องมีความเสียสละที่จะเสียสละที่พักนะคะเช่นรุ่นที่ผ่านมาเดือนตุลานะคะก็มีนักบวชประมาณ509คนนะคะที่บวชถวายในหลวงค่ะก็นักบวชของเราก็จะนอนเต็นท์เพื่อเสียสละที่พักนะคะให้กับผู้ปฏิบัติธรรมที่เขาตั้งใจเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกันนะคะที่เขาเข้ามาบางคนอาจจะมา3วัน4วันหรือว่า9วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียสละอันนั้นเป็นเฉพาะกรณีพิเศษแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงปกติทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่บวชในชุดนี้รุ่นนี้นะคะในช่วงสงกรานต์ก็จะยังพอมีที่พักที่จะอยู่ได้มั้ยคะยังมีนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามานะคะเราก็จะมีธรรมสมนะคะตอนนี้ที่เราเปิดใหม่นะคะประมาณ48ห้องนะคะก็ยังเชิญชวนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้นะคะในช่วงสงกรานต์นี้นะคะค่ะต้องบอกว่าในการบวชนี้ที่เสถียรธรรมสถานจะมีต้องรับสมัครต้องสมัครล่วงหน้าก่อนนะคะสมัครที่จะบวชได้เดือนละ1ครั้งใช่มั้ยคะใช่ค่ะเป็นทุกเดือนมั้ยคะใช่ค่ะทุกเดือนนะคะเป็นวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเราเป็นโครงการใหญ่นะคะปีนี้ก็เป็นโครงการพุทธสาวิกา3แผ่นดินนะคะตามที่พี่อูได้บอกไปก็คือบวชที่อินเดียประมาณ21ท่านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีบวชที่ไทยประมาณ61ท่านนะคะค่ะแล้วก็คณะที่บวชที่อินเดียก็ได้เดินทางไปที่อินเดียเนปาลและแผ่นดินที่3คือแผ่นดินที่3คือประเทศไทยค่ะค่ะนะคะก็จะเป็นช่วงพิเศษที่สุดเลยสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีนักบวชกันเป็นจำนวนมากนะคะอยากจะเรียนถามท่านต่อค่ะว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่นักบวชใหม่เนี่ยจะออกรับบาตรนักบวชใหม่จะแบบงุนงงตื่นเต้นจัดการชีวิตลำบากไหมคะไปรับบาตรนี้ทำไงคะก็นอกจากถือบาตรเดินไปเป็นแถวแล้วเนี่ยใส่รองเท้าไหมคะท่านก็ออกรับบาตรวันแรกแหละคะก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ชินกับการเดินเท้าเปล่านะคะเวลาท่านอาจารย์คุณแม่ท่านก็จะบอกว่าเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานก็คือเวลาที่เราเท้าของเราสัมผัสกับพื้นนะคะเราก็แค่รู้นะคะมันเป็นธาตุทั้ง4ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราพื้นดินก็เป็นส่วนหนึ่งของเราใส่รองเท้ามั้ยคะไม่ใส่ค่ะก็คือถอดรองเท้าเดินนะคะค่ะทุกคนเลยมั้ยคะทุกคนค่ะผู้ปฏิบัติธรรมนะคะใครที่มีโอกาสเดินออกตามบิณฑบาตก็จะต้องถอดรองเท้าเหมือนกันเส้นทางที่จะรับบาตรคือเส้นทางไหนคะก็ตอนนี้น่าจะมีประมาณ8สายค่ะก็จะมีถ้าเกิดในโครงการก็จะอาจจะเพิ่มเป็น10สายนะคะเพราะว่าเรามีนักบวชที่มากขึ้นเราก็จะการจาริกไปของเราเนี่ยก็เป็นการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขท่านไม่ท่านอาจารย์คุณแม่ท่านก็จะบอกว่าไม่ได้ไปเอาของเขานะคะแต่ว่าเหมือนกับเราเนี่ยไปโปรดญาติโยมนะคะที่เขาบางคนไม่มีโอกาสได้มาวัดใช่ไหมคะก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ทำกุศลค่ะแล้วถ้าเกิดญาติโยมจะมาใส่บาตรพรุ่งนี้ดักรอที่ไหนดีคะก็ถ้าเกิดจะมาใส่บาตรพรุ่งนี้ล่ะคะก็จริงๆแล้วถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปตามสายต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาใส่ที่เสถียรธรรมสถานได้ค่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นที่เป็นจุดสตาร์ทนะคะที่เรากลับออกไปเนี่ยเราก็ผ่านไปทางเสถียรประตูด้านหน้าก็ได้ค่ะค่ะก็นัดหมายกันได้ที่ประตูด้านหน้าเสถียรธรรมสถานกี่โมงคะก็ออกประมาณ 6:30 ค่ะ6:30 นี่คือนักบวชเดินออกนะคะเริ่มเดินออกไปค่ะแล้วกลับมาประมาณค่ะกลับมาประมาณ 7:15 ค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็มาก่อน 6:30 สัก 6:15 มารอนะคะหรือว่าถ้าไม่ทันก็เป็นขากลับมาสัก 7:00 นะคะรอประมาณช่วง 7:15 ก็กราบขอบพระคุณท่านแม่ชีตักมากนะคะที่มาให้ข้อมูลในช่วงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเราก็จะพูดคุยกันต่อนะคะโดยอีกสักครู่นึงจะได้สนทนาธรรมกับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดและคุณแม่บอกว่าวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ออกมานั่งใต้
ต้นโพกันใช่ไหมคะรวมทั้งผู้ปฏิบัติพักค้างด้วยนะคะก็ขอใช้เสียงนี้ส่งเสียงเชิญชวนไปยังผู้ที่นั่งอยู่ในธรรมศาลาค่ะให้เคลื่อนออกมานั่งอยู่ที่ด้านนอกนะคะค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณแม่ขอทักเข้าไปท่านที่ผู้ฟังทางบ้านก่อนว่าขอโทษทีที่ธรรมสวัสดีไลฟ์วันนี้ดูเป็นวิถีชีวิตมากไปหน่อยนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นความจริงนะคะตอนนี้เรามีคนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานเกือบ1,000คนแล้วก็เป็นคนที่มาในความต้องการอันหลากหลายจริงๆทั้งกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งเมื่อวานนี้ก็น่าดีใจที่มีผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยเกือบครึ่งพันนะ400กว่าคนเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมสงกรานต์ปีนี้คนจึงสนใจมาเปลี่ยนแปลงรหัสชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากจะให้กำลังใจว่าท่านอยู่ที่ตรงไหนนะคะท่านฝึกได้เลยค่ะคือเนื่องจากว่าตอนนี้เราทำความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหลายเรื่องนะคะเราอาจจะต้องเชิญชวนคนที่กำลังเดินไปเดินมาเข้าสู่บริเวณการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่เก็บโต๊ะการใส่บาตรนะคะเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะใช้เวทีนี้อย่างที่อู้เห็นแหละว่าในความมากเนี่ยการทำงานก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความเข้าใจไปด้วยกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเข้าสู่พิธีการคลิปผมคุณแม่ขอเข้าสู่พิธีการคลิปผมเลยค่ะค่ะก็เมื่อกี้ยังไม่ได้ธรรมสวัสดีคุณแม่นะคะคุณแม่จะเริ่มคลิปผมที่บริเวณไหนคะ10โมงตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเขาจะตั้งเก้าอี้แล้วค่ะถ้าผู้คนที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมชัดเจนนะคะคือออกมาที่บริเวณที่เราใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่เข้าไปที่ศาลาแล้วนะคะแล้วก็ให้บริเวณนี้เป็นบริเวณของการทำงานที่สอนธรรมะกันไปเลยเราจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวันนี้เลยนะคะใน15นาทีหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการคลิปผมมีคำถามทางบ้านก็เข้ามาได้นะคะคุณแม่อยากจะบอกว่า2อาทิตย์ที่คุณแม่ไม่อยู่เป็นไงคะรายการวิทยุก็มีคนฟังแล้วก็คุยกันเรื่อง Mindfulness Family Festival ค่ะคุณแม่ก็วันนี้เป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการนะคะเป็นทางการจริงๆค่ะเพราะว่าจากนี้ไปเสถียรธรรมสถานจะถูกยกขึ้นเป็น Spiritual Model ในการทำงานเราจะไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่เราจะเป็นเรื่องของการทำให้คนมีธรรมในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เด็กที่เตรียมตัวมาเกิดไปจนถึงตายวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องความตายด้วยว่าเอ๊ะทำไมคนแก่อยู่บ้านต้องเหงาอ่ะ อายุสั้นลงทำไมชีวิตไม่สดอย่างเงี้ยค่ะวันนี้วันผู้สูงอายุคนแก่ที่บ้านเป็นไงฮะวันที่13ถือเป็นวันผู้สูงอายุด้วยค่ะอ๋อค่ะคนแก่ที่บ้านหนู2คนค่ะก็ก่อนหน้านี้เหงาค่ะตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วที่จริงแล้วความเหงาเป็นเรื่องของอาการคิดนะคือสุขภาพจะดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าไม่เหงาแล้วนะมันอยู่ได้โดยเฉพาะในใจของเราที่มีโอกาสที่จะได้เห็นว่ามันก็เสื่อมนะคนแก่เนี่ยคุณแม่ก็เหนื่อยนะเนี่ยกลับมาก็รู้สึกเป็นไข้เพราะว่า48องศาในอินเดียมันเป็นฮีทเวฟด้วยมันร้อนค่ะแล้วมันร้อนเป็นช่วงๆค่ะมันปิวเข้ามาเป็นก้อนเลยค่ะมันมีทั้งฝุ่นมีทั้งไอร้อนแต่เราเนี่ยก็แข็งแรงนะคือเป็นได้เท่านี้แสดงว่าแข็งแรงคือมันขับพิษได้เร็วการขับพิษได้เร็วแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันเอาออกมันมีความร้อนแต่มันขับออกเช่นเหงื่อซึมทั้งตัวอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายมันแข็งแรงมากเลยมันขับพิษออกอันนี้ธรรมชาติบำบัดก็น่าจะสอนคนแก่ได้ค่ะตอนนี้ผู้สูงวัยก็เข้ามาทํากายภาพบำบัดกับเราเยอะขึ้นเข้ามาธรรมชาติบำบัดใช่มั้ยคะธรรมชาติบำบัดค่ะเมื่อกี้คุณแม่บอกกายภาพบำบัดไม่ธรรมชาติบำบัดค่ะคือเราคงอยากให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่กับครอบครัววันนี้หลายคนออกไปอยู่กับครอบครัวนะคะครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญถ้าเราสามารถเดินกับพ่อแม่เราได้ทุกวันเรานั่งกินข้าวกับท่านอย่างสบตาเรามีความปรารถนาอย่างที่ท่านต้องการไม่ใช่มีความเจตนาดีแต่บังคับท่านเนี่ยคุณแม่ว่าท่านจะเป็นสุขคนแก่หลายคนต้องการแค่ความสุขที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างที่เรารู้สึกได้ถึงอิสรภาพนะคะเราต้องปลดปล่อยอิสรภาพในตัวเราเวลาที่เราไปเกาะคนอื่นไว้แล้วเราห่วงเขาเนี่ยมันอาจทำให้เขาอึดอัดค่ะถ้าเรา
มีเขาเราเห็นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วใจของเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะเห็นว่าอ๋อคนแก่มีความสุขเป็นอย่างนี้คนแก่มองโลกอย่างที่โลกเป็นและใจเป็นสุขเป็นอย่างนี้ คนแก่ที่มีโอกาสที่จะเห็นความตายอย่างร่าเริงเป็นอย่างนี้คนแก่ที่ไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยมันสามารถมีศักยภาพในการออกมาแชร์กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราทำสหกรณ์ผู้สูงวัยหัวใจโพธิสัตว์ด้วยถ้าใครที่คิดว่า60อัพแล้วนะคะหรือก่อนนั้นก็ได้อยากจะมาอยู่ในกลุ่มของผู้สูงวัยหัวใจโพธิสัตว์ก็สมัครมาได้เลยค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงเด็กๆเขาเริ่มทำกันแล้วนะคะตอนนี้คือสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์อันนี้คือหลังจากต้องบอกว่าตั้งตัวได้ตั้งหลักได้ทำเลยตั้งแต่ Gen Y ตอนนี้เราต้องการ Gen Y เข้ามาทำงานกับเราเยอะอุ๊ลองเล่านิสัยคน Gen Y ฟังสิ เวลาเราให้คำปรึกษาคนทุกทางใจเนี่ยอะไรเป็นความทุกข์ของคน Gen Y ใน Dchat ของเรามากที่สุดเป็นเรื่องความรักแล้วก็รองลงมาจริงๆก็คือเรื่องความสัมพันธ์ล่ะค่ะความสัมพันธ์กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าจะมีปัญหาเนี่ยคือแม่ลูกรองลงมาคือพ่อลูกและพอกันระหว่างแม่ลูกคือคู่รักค่ะโดยเฉพาะสามีภรรยาซึ่ง 80% ของการเข้ามาปรึกษาใน LINE @dchat สาวิกาของเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะพบว่าคือการนอกใจกันของคู่รักหรือสามีภรรยาและคนที่เข้ามาถามคือภรรยาที่ทำใจไม่ได้ที่โดนทิ้งที่โดนนอกใจจากคนที่เธอมอบชีวิตให้แต่งงานอยู่ด้วยกันมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูเคยให้คำปรึกษาอยู่วันหนึ่งคือใน1วันเราจะรับได้3เคสนะคะดิฉันก็จะนั่งสแตนบายตั้งแต่หนุ่มหนึ่งตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มสามเคสเรื่องเดียวกันหมดเลยค่ะคุณแม่เหมือนแบบเหมือนละครหลังข่าวที่เปลี่ยนตัวละครนะคะแต่พล็อตเรื่องเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะคือให้คำปรึกษาไปก็สะท้อนใจไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยที่มันเป็นความทุกข์สาธารณะที่เหมือนกันแบบนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้ชีวิตมันคือละครจริงๆนะคะละครตอนนี้อะไรมาแรงอ่ะต้องพูดให้เข้ากับเสถียรใช่ไหมคะใช่วัยแสบสาแรกขาดพูดถึงเรื่องของตัวอย่างการมีสติของครอบครัวนี่แหละค่ะว่าผู้ใหญ่จะเลี้ยงเด็กเลี้ยงวัยรุ่นแล้วแก้ปัญหาชีวิตเขาด้วยการเข้ามาเข้าใจตัวเองได้อย่างไรค่ะค่ะนั่นแสดงว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่คนสนใจและความรักก็เป็นเรื่องของครอบครัวดูนะคะลองดูความรักทำให้เกิดครอบครัวพอมีครอบครัวมันรักใช่ไหมแม่รักลูกใช่ไหมลูกรักเพื่อนใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมค่ะแต่ทำไมเราอยู่กับธรรมชาติอย่างผิดธรรมชาตินะพูดง่ายๆคือหนูเห็นเลยนะคะเวลาคนมาขอคำปรึกษาทุกคนรักกันแต่ไม่เข้าใจกันและความไม่เข้าใจและไม่สามารถยอมรับกันและกันในบางเรื่องได้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การแยกกันทั้งแยกกันโดยกายแยกกันโดยใจแยกกันโดยไม่สามารถพูดกันได้หรือแยกกันโดยนอกใจกันค่ะคุณแม่เวลาที่เราไม่ยอมรับคนที่เรารักอย่างที่เขาเป็นมันทำให้เราเปลี่ยนความรักเป็นความเกลียดได้หรอบางคนก็ไม่ได้เกลียดนะคะแต่เบื่อแล้วเลยทิ้งไงคะเบื่อนั่นแหละเกลียดอ๋อเหรอคะเบื่อไงเบื่อแล้วอ่ะมันก็คือไม่รักแล้วอ่ะโอ้โอ้มันเป็นเชื้อมาก่อนไงเห็นไหมค่ะนั้นถ้าเราเริ่มเบื่อใครอ่ะมันจะนำมาสู่ความเกลียดค่ะโอ้แล้วมันจะนำไปสู่วิธีการคิดที่จะหนีค่ะเชื่อไหมคะเด็กมันหาวิธีการออกจากความเบื่อเข้ามันด้วยการมาบวชแล้วนะฮะฮะจริงเหรอคะจริงนี่เขาที่เขาสมัครมาบีบางคนสารภาพแบบนี้เลยเหรอคะเขาไม่ได้บอกหรอกเขายังแยกไม่เป็นแต่เรารู้ว่าบางคนเนี่ยคิดว่ามันมีอะไรที่น่าสนุกกว่าที่บ้านมันมีวิธีการที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิตได้มากกว่าแค่ความต้องการของคนในบ้านแล้วต่อไปมันจะมีมากขึ้นอุ๊แล้วหนูสะท้อนนิดนึงใน LINE @dchat ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนตุลานะคะจนถึงตอนนี้ก็ครึ่งปีละเราเก็บสถิติเอาไว้ทั้งหมดพบว่าอายุต่ำสุดที่เข้ามาขอแชทขอคำปรึกษาใน LINE เนี่ยนะคะคือม.1ค่ะคุณแม่นี่ไงม.1เนี่ยนะคะคือมัธยมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คนที่ปรึกษาความรักกับคุณยายเนี่ยคืออนุบาลนะคะ
ฮะอนุบาลค่ะเขามาถามอะไรคุณแม่คะโอ้เขาถามค่ะว่าเขาจะรักเพื่อนได้กี่คนฮะรักแบบสมมุติเป็นผัวเมียเนี่ยฮะได้กี่คนฮะฮะเด็กถามแบบนี้เลยเหรอคะเด็กอนุบาลฮะรักกันแบบชนิดที่เป็นผัวเมียเนี่ยได้กี่คนเขาก็ดูผู้ใหญ่ไงฮะดูละครไงฮะโอ้ยเขาดูละครแสดงว่าละครและรอบบ้านเด็กเนี่ยทำให้เด็กเริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าผัวเมียมีกันได้กี่คนใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็เด็กๆก็สงสัยว่าความรักมันต้องมีการทะเลาะกันใช่ไหมมันถึงเรียกว่ารักนี่เด็กพูดอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้มันเป็นมันซื้อปากนะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวที่เราควรจะต้องพูด3วันนี้กลับไปดีกับคนที่เรารักและเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเมื่อใดที่เราเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเชื่อนะคะว่าเขาจะเป็นได้อย่างไม่เป็นทุกข์แล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้วิถีชีวิตของเราที่จะทำให้เราดีได้เจริญได้เนี่ยมันต้องมาจากความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะค่ะเมื่อใดที่ความรักของเราไม่เห็นแก่ตัวความรักของเราจะมีความอดทนอดกลั้นต่อใจของเราเองและเวลาที่เรามีความอดทนอดกลั้นต่อใจของเราเองเราจะมองสิ่งนั้นอย่างให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งค่ะไม่ว่าคำถามที่เคยถามเข้ามาจะเป็นการถามเหมือนรีวิวละครเลยมันคือละครมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมจริงค่ะจริงละครกับชีวิตจริงพอเราศึกษาเข้าไปจริงๆมันไม่ต่างกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูละครแล้วเราบอกว่ามันเวอร์อาจจะเป็นเพราะเรายังไม่เคยเจอเคสจริงๆที่เป็นเหมือนละครนั้นๆนะคะแต่ในฐานะหนึ่งในอาสาสมัครที่ให้คำปรึกษาจะบอกว่าแต่ละเรื่องที่เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันก็คือพล็อตละครหลังข่าวดีๆนี่เองค่ะใช่ค่ะทำไมคนชอบดูละครเพราะว่ามันคือชีวิตของเขาค่ะประโยคนี้เลยนะคะเราชอบดูละครยังไงชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของเรามีปมเหมือนในละครนะคะเราถึงอยากติดตามว่าเฮ้ยละครมันหาทางออกยังไงจริงไหมล่ะถ้าคุณแม่พูดแบบนี้ต้องบอกว่าละครในยุคนี้ถ้าสแกนกันดีๆนะคะเป็นเรื่องปัญหาความไม่ซื่อสัตย์ของคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะแล้วก็สะท้อนว่าผู้ชายรู้สึกไงผู้หญิงรู้สึกยังไงแถมบอกเลยนะว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งจึงไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาแล้วได้ผลลัพธ์ทั้งชีวิตและความรู้สึกยังไงและผู้หญิงต้องต่อสู้กับช่วงเจ็บปวดจนยืนหยัดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งอันนี้ค่ะคือชีวิตจริงค่ะคุณแม่อยากให้กำลังใจนะคะว่าชีวิตจริงกับละครเนี่ยมันจะน้ำเน่าก็ได้มันไม่น้ำเน่าก็ได้นะคะอย่ายอมจำนนว่าเราจะต้องอยู่กับความไม่เป็นดั่งใจอย่างอึดอัดแต่เราจะอยู่กับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจเราอย่างใจไม่อึดอัดนะคะในขณะที่อู้กำลังพูดไปเรื่อยๆคุณแม่ขอแบ็กสเตจคนหนึ่งมาใกล้คุณแม่หน่อยค่ะอยากให้ทุกคนสบตาคุณแม่ในเวลาที่คุณแม่ต้องการนะคะ เพื่อจะได้จัดรายการต่อไปได้เพราะตอนนี้ทุกคนมองอยู่แต่มือถือว่าดูคนข้างนอกไม่เราสนใจคนข้างในเถอะนะคะตอนนี้ค่ะก็ระหว่างนี้ขอส่งเสียงว่าอีกแป๊บเดียวนะคะบริเวณใต้ต้นโพตรงนี้ค่ะจะเป็นสถานที่สำหรับการปลงผมของผู้ที่มาสมัครที่จะบวชเป็นพุทธสาวิกาศีล10ทั้งหมด61ท่านและครอบครัวนะคะก็จะขอใช้เสียงนี้เชิญชวนญาติญาติของผู้ที่จะมาบวชทุกคนนั่งล้อมรอบอยู่ตรงบริเวณโต๊ะที่วางอยู่นะคะแล้วจะเชิญชวนผู้ปฏิบัติพักค้างอีก500คนด้วยไหมคะคุณแม่คือจริงๆแล้วตอนนี้เวทีเดียวกันหมดแล้วค่ะคุณแม่จะสอนอยู่บนเวทีนี้เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะเชิญผู้ที่จะเตรียมตัวบวชไปตั้งแถวที่สเตเดียมที่จะเดินเข้ามาพร้อมกับดอกบัวนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังตั้งพื้นที่ที่จะให้ผู้ที่เดินมาจากสะพานแห่งสติเข้านั่งขอให้เราได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมกับการถ่ายทอดที่เราจะไม่หยุดการถ่ายทอดเลยค่ะจะเก็บการถ่ายทอดนี้ไว้เป็นเรคคอร์ดของการทำงานนะคะก็ขอเชิญผู้ที่เตรียมตัวบวชลุกไปยืนที่สเตเดียมแล้วจะเดินเข้ามาที่สะพานแห่งสติเหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี้นักบวชได้เดินเข้ามาค่ะเหมือนเดิมที่ซ้อมไว้ในขณะที่คุณแม่กับอุ๊ก็จะถือเป็นคนที่นั่งอยู่ที่ภาคสนามนี้ก่อนนะคะจนเขาต้องการคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะเข้าไปสู่พิธีการคลิปผมซึ่งตอนนี้ขอให้พวกเราใช้
การทำงานร่วมอนุโมทนาต่อผู้หญิงผู้กล้านะคะในไปเดินไปทางด้านนู้นเลยค่ะถ้าทีมงานตัดภาพไปเป็นภาพกว้างที่ใต้ต้นโพจะเห็นว่าหัวหน้าแถวที่เดินคือตัวเล็กสุดอายุ5ขวบใช่ไหมคะคะเมื่อกี้นี้พ่อเข้ามาตกลงเขาอนุญาตหรือเปล่ามันยังไม่แน่ใจก็ต้องถามพ่อแม่เขาค่ะถ้าตอนนี้คุณแม่ขอให้ไปที่สเตเดียมค่ะนายคะแม่ชีน้ำคะไปที่สเตเดียมเพื่อจะเดินเข้ามาค่ะเรียงลำดับเล็กไปใหญ่เลยนะคะเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าเรากำลังจะเข้าสู่พิธีการในขณะที่รายการของเรายังดำเนินอยู่นะคะโอ้มองแล้วชื่นใจนะคะสังฆะผู้หญิงทั้งหมด60กว่าคนโอ้โหมีน้องผู้หญิงผมยาวมากมัดตรงนี้ก่อนนะคะผมยาวๆนี่อย่าตัดทิ้งนะคะสามารถเอาไปบริจาคทำวิกผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้ค่ะแต่สิ่งนั้นต้องไม่มีเคมีถ้าใครไม่มีเคมีเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งจะสามารถเลยค่ะถ้าใครมีเคมีก็ยากอยู่นะคะในกรณีที่เรารู้ว่าแม้แต่สิ่งที่เราจะสละออกไปเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้พวกคนที่ต้องการนะอย่างผมอุ้มมีเคมีไหมอุ้มไม่ได้ทำมา2ปี3ปีแล้วแล้วเวลาที่จะเอาไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งต้องไม่ทำเท่าไหร่อะคะหนูไม่ทราบเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะรับรองเลยเด็กๆไม่ได้ทำสีผมไม่ได้ย้อมผมไม่ได้ดรายไม่ได้อะไรนะคะก็เป็นผมที่ค่อนข้างจะสะอาดแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่ทำสีผมยืดผมอันนี้ค่ะเคมีอาจจะตกค้างอยู่นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็ประกาศกันเลยว่าเราใช้เคมีให้น้อยลงนะคะถ้าเรามีเคมีที่น้อยลงเราก็จะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นตอนนี้คนป่วยเป็นมะเร็งเยอะนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาอุเดินไปสัมภาษณ์คนเพื่อจะให้เขาเอาพื้นที่ตรงนี้ตั้งโต๊ะเพราะตอนนี้เขาตั้งไม่ได้เพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของคนที่มีภาคสนามมืออาชีพคือคุณช่อภกาวิริยานนท์นะคะขอให้กล้องทิ้งตรงนี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้บริเวณนี้สำหรับการเตรียมตัวคือเนื่องจากว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่กลับเข้ามาในเสถียรธรรมสถานแล้วคุณแม่เห็นคนทำงานในเสถียรธรรมสถานที่แข็งแรงมากอยากขอตัวแทนของเสถียรธรรมสถานหนึ่งคนมาอยู่ในการสัมภาษณ์ให้เราเห็นว่าเรากำลังทำเรื่อง Mindfulness Family Center เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นหนึ่งในองค์กรของเราที่จะช่วยกันจัดการบริเวณที่เรามีอยู่ใน10กว่าไร่เนี่ยนะคะให้เป็นบ้านหลังที่2ของคนทุกคนนะคะถ้าเรามีบ้านหลังที่2ให้กับคนทุกคนโดยที่ทุกคนเข้ามาช่วยกันมาแชร์กันนะคะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่คุณแม่กลับมาจากเสถียรกักอินเดียครั้งเนี้ยคุณแม่เห็นบ้านเปลี่ยนไปยังไงคะโจทย์ของเราก็คือว่าถ้าคุณแม่ตายไปเสถียรจะอยู่ได้ยังไงนะคะเราอาจจะต้องมาใกล้กล้องขึ้นเพื่อจะให้เขาจัดการนะคะถ้าคุณแม่ตายไปเสถียรจะดูได้ยังไงโจทย์คือการไปของคุณแม่เมื่อวันที่30ไม่มีคำสั่งใดทิ้งเอาไว้ให้เลยค่ะคือทิ้งไปทั้งหมดค่ะ15วันใช่ไหมคะก็ไม่ได้ทิ้งคุณแม่ก็พาคนอีกกลุ่มนึงไปบวชเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะพยายามหาเส้นทางที่ทำให้เขาไอ้กล้องสองตัวเนี้ยต้องขยับเพราะไม่งั้นเขาทำงานไม่ได้พยายามโยกอยู่ค่ะ move กล้องมานะคะกำลังโยกอยู่ค่ะค่ะเพื่อให้พวกเราเองได้ทำงานในเรื่องเดียวกันค่ะเขาจะได้ทำอย่างที่เขาซ้อมเอาไว้ค่ะในกรณีที่พวกเราไม่ได้มีคนมา organize คุณแม่ก็สั่งโดยการบอกเป้าวิธีการคือบอกเป้าว่าที่เนี้ยมันจะไม่ใช่แค่พวกเราไม่กี่คนค่ะมันจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะขึ้นทศวรรษที่4แล้วเราไม่มีเงินมาจ้างใครมาออร์แกไนซ์หรอกอู้แม้กระทั่งมานี่ก็อาสานะคะอาสาหมดเลยค่ะทั้งหมดที่ทำงานอยู่เนี่ยคือกลุ่มอาสาหมดแล้วเราก็พบว่าอาสาสมัครก็จะมีตัวตนของตัวเองมาด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานที่เราอยากจะชวนนะว่าสหกรณ์โพธิสัตว์ของเราเนี่ยคือมาลดตัวตนเอาความสามารถมาแต่ตัวตนไม่ต้องเอามาใช่ไหมคะต้องเล็กและต้องมาแบบมืออาชีพค่ะอาสาสมัครจะไม่มาเป็นภาระนะ
ค่ะอาสาสมัครต้องมาแบบมืออาชีพอุ๊มาแบบมืออาชีพไหมค่ะก็หนูก็เอาอาชีพหนูมาทำให้อ่ะค่ะเห็นไหมใช่ไหมคะเห็นไหมมันก็ต้องคือทำงานธรรมะทำไม่มืออาชีพไม่ได้นะแต่ถ้ามืออาชีพมาเนี่ยคนอื่นจะไม่เดือดร้อนเลยนะคะเพราะเราจะรู้หน้าที่ของเราแต่ถ้ามืออาชีพยังติดเยอะอยู่เนี่ยคนอื่นจะลำบากเพราะเขาจะต้องเสียเวลามาเทคแคร์เราเพราะฉะนั้นถ้ามืออาชีพเอาตัวตนออกแบบที่คุณแม่ว่านะคะจะได้งานที่กว้างเร็วมีประสิทธิภาพและความเยอะไม่มีคนที่อยู่ในสังฆะก็เบาใจค่ะแล้วอุ๊คิดว่าที่นี่เป็นอย่างนั้นไหมก็มีทั้งเยอะและไม่เยอะอะค่ะ ใหม่ๆก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะพอนานๆไปความเยอะก็ค่อยๆหายเพราะงั้นเราก็ต้องให้โอกาสกันและกันเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศของการส่งเสริมคนเก่งให้ใช้ความเก่งนั้นเพื่อประโยชน์ของมหาชนแล้วก็ใช้ความเก่งนั้นมองเห็นความเยอะของตัวเองแล้วค่อยๆกระเทาะมันออกไปในที่สุดนะคะเก่งมากจริงๆแล้วคนในเสถียรต้องอดทนกับอาสาสมัครอยู่พอสมควรโอ้โหไม่พอสมควรนะคะท่านมากค่ะเยอะค่ะเยอะเยอะแต่ในที่สุดทำไมอาสาสมัครที่นี่จึงยั่งยืนล่ะก็ทุกคนก็ได้ไงคะเรามาเพราะเราใช้ความสามารถของเราทำให้แต่หารู้ไหมว่าในทุกการให้นั้นมีการรับเพราะงั้นสิ่งที่เราให้คืองานที่เป็นความชำนาญภายนอกแต่สิ่งที่เราได้รับคือการเติบโตมิติทางจิตวิญญาณโดยเริ่มต้นจากการเห็นสารรูปตัวเองแล้วค่อยๆกระเทาะมันออกไปได้อะค่ะอุกระเทาะอะไรออกไปได้บ้างลูกเนี่ยเรา20ปีแล้วนะอาสาสมัครไม่ถึงค่ะเกือบกระเทาะอะไรออกเหรอคะกระเทาะความพยายามที่เกินเหตุค่ะคืออุปนิสัยที่ดูเหมือนดีแต่ไม่ดีคือถ้าอะไรที่ไม่ใช่ดิฉันจะไม่หยุดดิฉันจะพยายามถ้าพูดไม่รู้เรื่องดิฉันก็จะใช้วิธีที่โหดร้ายขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มันได้ตามเป้าหมายแต่เราก็พบว่าบางเรื่องเราต้องรู้จักคำว่าอุเบกขาหรือว่าวางเฉยนะคะ อุเบกขากับการไม่ทำหน้าที่หรือการยอมจำนนไม่เหมือนกันอันนี้สำหรับส่วนตัวใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจว่าการยอมรับหลังจากพยายามทำหน้าที่อย่างสุดทุกวิถีทางแล้วเนี่ยนั่นน่ะคืออุเบกขาที่แท้จริงแต่การดื้อด้านที่จะทำให้ได้ดั่งใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีอันนั้นนะคะคืออธรรมค่ะ เอาละไหนๆก็จากอธรรมมาสู่ธรรมะแล้วนะคะคุณยายจะทิ้งไมโครโฟน okay. ไว้กับพี่อุ๊ก่อนนะคะเพื่อพี่อุ๊จะได้สัมภาษณ์ญาติของผู้ที่บวชเก็บไว้หน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเราจะรันทรูการถ่ายทอดคุณแม่ขออนุญาตไปพาผู้บวชทำความเข้าใจสุดท้ายที่จะเดินผ่านสะพานแห่งสติตอนที่คุณแม่เดินไปและก่อนจะเดินมามันจะมีช่องว่างนิดหนึ่งถ้าอู้สามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ได้เอาคนแรกก่อนเลยโน้ตมาให้สัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวจะได้ทำหน้าที่นะคะเพราะว่าโน้ตเป็นพ่อที่ต้องต่อสู้มากนะค่ะกับใจตัวเองต่อสู้มากกับความคิดเห็นในครอบครัวนี่เขาต่อสู้ยังไงเดี๋ยวหนูจะสัมภาษณ์ไปนะคุณยายจะไปนำนะจ๊ะนิดนึงค่ะท่านขาแล้วจะให้ผู้ปฏิบัติ500คนอยู่ตรงไหนคะค่ะเขาจะนั่งอยู่ที่บริเวณที่ใส่บาตรเลยค่ะคุณแม่ไม่แน่ใจว่ากลุ่มนั้นน่ะยืนทำอะไรอยู่ที่จริงอันนั้นน่ะไม่ใช่นางเอกของเรื่องค่ะแต่หาที่นั่งไม่ได้มั้งคะนางเอกของเรื่องก็คือพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ต้องเข้ามาคือตอนนี้เข้าไปให้รายละเอียดกับการที่จะถือพานมันเลยไปกระจุกอยู่ตรงนั้นไม่ใช่พ่อแม่หรอกแล้วพ่อแม่ให้มาอยู่ตรงไหนคะค่ะนั่งเสือเนี่ยค่ะที่เขานั่งกันอยู่นั่งรอบๆที่ใส่บาตรนั่นคือที่นั่งของญาติผู้ที่จะปฏิบัติไอ้ผู้ที่จะบวชนะคะใช่ค่ะแล้วก็ผู้ปฏิบัติส่วนผู้ปฏิบัติ500คนจะนั่งตรงไหนอะคะที่ไม่พอก็นั่งเดียวกันนั่งด้วยกันขณะนี้กำลังนั่งอยู่แต่คุณแม่ว่าคณะทำงานเนี่ยกำลังไปให้ความสำคัญกับการถือพานมันเลยตูตรงนั้นกระจุกกลุ่มนั้นไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จะนั่งเพราะเขากำลังจะถือพานเข้ามาอันนี้คุณแม่เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่จะอยู่ในบริเวณที่ใส่บาตรงั้นคุณแม่จะไปนำผู้ที่จะเตรียมตัวบวชเข้ามาที่นี่แล้วก็จะให้โอวาทสุดท้ายแล้วก็ขอขมาขิดผมนะคะงั้นช่วงเวลานี้บริหารโดยการรันทรูต่อไปเพราะคุณแม่อยากเก็บบรรยากาศจนท่านพร้อมแล้วก็เริ่มให้โอวาทก็จะยนเดี๋ยวพอคุณแม่เข้ามาถึงแล้วคุณแม่จะขอไมโครโฟนเข้าไปตรงกลางเลยค่ะเพื่อจะพาทุกคนขอขมาพระรัตนตรัยค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นลำดับการที่จะดำเนินกันในช่วงนี้นะคะกระเถิบมาตรงนี้ขอสัมภาษณ์ครับคุณพ่อของว่าที่แม่ชีน้อยนะคะคุณแม่เรียกว่า
อาสาสมัครคือคุณโน้ตคุณโน้ตเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังสั้นนะคะดิฉันได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณโน้ตตอนที่ทำโปรเจกต์หนังสั้นความรักศรัทธาปฏิหารความรักศรัทธาปฏิหารเป็นซีรีส์หนังสั้นกี่เรื่องนะจำไม่ได้ละ6-7เรื่อง2ซีซั่นนะฮะ2ซีซั่นรวมกันแล้ว10กว่าเรื่องนะคะใช่ครับมีตัวแสดงแบบมืออาชีพมาร่วมงานกันก็เป็นโปรเจกต์อาสาสมัครใหญ่ยักษ์อันนึงแล้วหลังจากนั้นพี่โน้ตเนี่ยก็เข้ามาเป็นอาสาช่วยให้ความรู้เรื่องของกลุ่มที่จะทำโปรดักชันถ่ายทำผลิตสื่อต่างๆในเสถียรและวันนี้ลูกสาวที่อายุ6ขวบมาบวชใช่ครับ6ขวบดูแลตัวเองได้แล้วหรอตอนแรกเราก็กลัวว่าเขาจะดูแลตัวเองไม่ได้เราเลี้ยงแบบก็เราเลี้ยงแบบพ่อแม่รักลูกเลี้ยงแบบครบประงมอะไรจูงขึ้นบันไดด้วยซ้ำบางทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆใครเป็นคนบอกให้มาบวชคะเขาบอกว่าเขาอยากมาบวชเองเขามาขอก็มาขอป้าป้าซีเนียอยากบวชอะไรเงี้ยบอกเนี่ยแน่ใจเหรอลูกไปลองซ้อมก่อนไหมหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยส่งมาซ้อมก่อน3วันแล้วเขาก็ทำท่าว่าจะรอดก็เลยให้เขากลับไปบ้านกลับไปเจอกิเลสที่บ้านเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็ขอกลับมาซ้อมอีก7วันค่ะแล้วคราวนี้ก็อยู่ยาวเลยเดี๋ยวนะลูกชื่อซีเนซีเนครับซีเนลูกของป้า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 เนี่ยเข้ามาเสถียรตอนมีซีเนหรือยังยังครับใช่ไหมใช่ยังไม่แต่งเลยอ่ะใช่นะคะหลังจากมาช่วยงานเสถียรธรรมสถานก็มีครอบครัวเพราะฉะนั้นน้องซีเนเป็นเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนใช่ไหมคะใช่ครับก็คือพอตัดสินใจว่าจะสร้างครอบครัวมีลูกน้อยก็คุณพ่อคุณแม่ก็จูงมือกันเข้ามาเข้าโครงการซีเนก็ได้ธรรมะตั้งแต่เป็นเบบี๋อยู่ในท้องแม่สิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำให้6ขวบมาขอบวชเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเหมือนเขาชินกับสิ่งที่เขาเห็นมาตั้งแต่อยู่ในท้องได้ยินตั้งแต่อยู่ในท้องฮะแล้วก็เขารู้สึกว่าที่เนี้ยเขาปลอดภัยคือบางครั้งเราส่งเขาไปอยู่ค่ายนู่นค่ายนี่แต่เขารู้สึกว่าเขาไปอยู่ที่นี่แล้วเขาปลอดภัยและเขาสนุกแล้วเขาเหมือนว่าเขามีความสุขกับการอยู่ที่นี่เด็กมาวัดน่ะสมัยก่อนน่ะผู้ใหญ่บังคับไปวัดน่ะแล้วเด็กก็ร้องไห้อ่ะแต่มาที่นี่ร้องไห้ไหมคะไม่ร้องไห้มีแต่พ่อแม่ร้องไห้คิดถึงลูก แสดงว่าการทำให้เด็กมีความสุขที่ได้อยู่ในสังฆะของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดอันแรกเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาขอบวชทีนี้ตัดกลับไปสมาชิกในครอบครัวเห็นดีเห็นงามเหรอคะที่จะให้ลูกน้อยมาเป็นแม่ชีเนี่ยค่ะตอนแรกตกใจครับไม่คิดว่าซีเนียเขาจะพูดเล่นไงเพราะว่าเห็นเขาชอบพูดเล่นชอบแกล้งก็หรือว่าสุดท้ายเขาก็มุ่งมั่นว่าเขาจะบวชแบบโกนผมก็นี่เขาตกใจไปกันเลยแบบจะโกนผมเลยเหรอลูกเพราะเดี๋ยวหนูต้องเป็นนางรำนะต้องเป็นนู่นเป็นนี่นะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีค้านหลายเสียงผมก็ยังแอบค้านอะไรลูกหรือว่าหนูมาเล่นเฉยๆก็ได้มาลูกอะไรอย่างเงี้ยป้าป้าส่งมาเล่นก็พอแต่สุดท้ายเสนอว่าหนูจะโกนผมบวชค่ะคนที่ยืนหยัดในเจตนารมณ์คือเด็ก6ขวบใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเราก็พยายามถามว่าหรือว่าหนูจะมาบวชเป็นแบบเป็นแค่มาอยู่เฉยๆมาเล่นกับเพื่อนก็พอไม่ต้องโกนผมสุดท้ายก็ยังยืนยันอยู่3ครั้งว่าหนูจะโกนผมค่ะแล้วคุณแม่เขาว่าไงคุณแม่เขาก็ปล่อยตามปล่อยลูกอยู่แล้วครับว่าลูกเขาอยากได้อะไรเงี้ยแล้วนอกจากคุณพ่อคุณแม่มีญาติคนอื่นเกี่ยวข้องในการตัดสินใจไหมคะก็มีคุณปู่คุณย่าพี่ป้าน้าอาคือทุกคนเกี่ยวข้องหมดเลยครับเพราะทุกคนถือว่าซีเนเป็นหลานคนแรกกันหลานรักอ่ะแล้วเสียงประชาธิปไตยในครอบครัวลงมติว่าอย่างไรคะลงมติว่าตอนแรกก็ไม่อยากให้โกนผมแต่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ความแน่วแน่แสดงว่าเสียงข้างมากชนะเสียงข้างน้อยสิคะเสียงซีเนเสียงข้างน้อยชนะเสียงข้างมากเสียงซีเนเสียงเดียวชนะทุกคนก็คือเสียงเจ้าตัวความมุ่งมั่นสิทธิของเขานั่นแหละทำให้ผู้ใหญ่ต้องยอมใช่ไหมคะใช่ก็คือเราก็ให้น้องซีเนมาลองอยู่2ครั้ง3ครั้งมาลองกินอยู่ทำแบบเหมือนจำลองวิถีชีวิตนักบวชเดินเท้าเปล่าไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยก็ม.8เลยนะฮะ6ขวบเดินเท้าเปล่าจากเสถียรไปก็ม.8ได้นะใช่ครับแล้วขับรถตามแอบส่องดูป่ะไม่เขาผมให้แม่ชีแอบถ่ายดูมาไม่ได้มาแต่มีคนถ่ายให้ดูใช่คือเรากลัวว่าเวลาเรามาแล้วลูกจะมาอ้อนเราไงเราเลยต้องเอ้ยแล้วถามจริงๆในใจคุณอ่ะคุณจะกลัวไหมว่าลูกฉันเดินไปจะแบบเจอเศษแก้วไหมจะแบบเป็นอันตรายนู่นนี่นั่นไหมกลัวทุกวินาทีเอางี้ดีกว่าอย่างมาเสถียรทำผมก็กลัวแค่แบบเดินไปจะตกน้ำตรงนี้ไหมจะนู่นจะนี้ไหมเออแล้วทำใจไงอ่ะก็มาแอบดูสุดท้ายก็เขาฉลาดกว่าที่เราคิดเขารู้ว่าอันนี้มันคือที่อันตรายเขาไม่ไปหรอกบางครั้งเราต้องห่างเพื่อเห็น
แบบคำว่าบอกว่าเราห่างเพื่อเห็นบ้างโหอินเลยดิเข้าใจเลยดิฮะคำเนี้ยใช่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจพี่แต่คือผมมาทำโครงการบวชปีแรกที่บวชสาวิกาน้อยปีแรกใช่ไหมก็งงๆทำไมต้องให้พ่อแม่ถอยห่างจากระยะไม่ประคบประหงมลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เข้าใจพอมาลูกสาวมาบวชเองเข้าใจละบางครั้งคือการตัดสินใจของเด็กอ่ะมันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะพี่พูดง่ายๆคือมนุษย์มีศักยภาพภายในที่เราเนี่ยมักจะมองไม่เห็นนะคะแม้กระทั่งเจ้าตัวเองบางคนก็มองไม่เห็นเนาะงั้นถามคำถามยากๆคำถามหนึ่งคุณโน้ตคิดว่าอะไรที่ทำให้ลูกสาวที่อายุแค่6ขวบสามารถรู้จักความต้องการของตัวเองและค้นพบศักยภาพภายในของตัวเองได้อ่ะก็จริงๆแล้วคำถามที่ยากก็คืออยากจะตอบว่าคือเขามีความแน่วแน่อะไรบางอย่างแล้วก็ด้วยความที่เราโชคดีเรามาอยู่กับคุณยายเยอะด้วยแล้วเราเหมือนเราซึมซับว่าต้องค่อยๆถอยมาดูลูกอ่ะค่อยๆถอยค่อยๆถอยแล้วเราเห็นเลยลูกบางอย่างก็เลยมันเรียกว่าเกิดการตัดสินใจร่วมกันระหว่างพ่อกับแม่ครอบครัวมากกว่าแต่ต้องเริ่มจากพ่อกับแม่รู้ตัวเองใช่ครับแล้วถอยเพื่อให้สเปซกับลูกใช่ครับให้ลูกได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองแล้วพ่อแม่ก็ได้อ่านเขาให้ขาดใช่ไหมคะใช่ก็คือแต่เราก็ค่อยๆถอยค่อยๆถอยคือเราคงถอยปุ๊บปั๊บไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะอะไรเราก็ห่วงเราเลี้ยงเขามาแบบเพราะกิเลสเรานั่นเองนะคะใช่ก็ยังพอเราค่อยๆถอยค่อยถอยมาเดี๋ยวผมมาแรกก็ค่อยถอยมาดูก็ยังให้ถ่ายรูปมาดูทุกชั่วโมงบอกไม่ชี้ให้ไม่ชี้ให้รู้ให้ส่งให้ผมดูทุกชั่วโมงไลน์ก็เด้งปุ๊งปุ๊งปังทุกชั่วโมงเลยหลังมาก็ค่อยๆถอยมาแบบทุก5ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็มาแอบดูอะไรเงี้ยดีจังเลยค่ะได้ฟังจากปากคุณพ่อสุดท้ายขอคำถามนี้คำว่าห่างเพื่อเห็นคือค่อยๆถอยมากับการปล่อยปละละเลยจนเด็กเป็นอันตรายต่างกันตรงไหนคะคือการถอยมาเพื่อเห็นคือเราห่างเพื่อเห็นว่าเขาจะมีวิถีชีวิตเขาอย่างไรแต่เรายังสามารถวิ่งเข้าไปประคองเขาอยู่ในเมื่อเขามีอันตรายอ่ะกว่าการปล่อยปละละเลยคือเราไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคือเขาจะไปทางไหนทางที่เป็นอันตรายคือเราก็ปล่อยปละละเลยอันนั้นผมว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ถ้าเราห่างมาเพื่อรู้ว่าเขามาเส้นทางนี้นะแล้วเขากำลังจะเลี้ยวผิดปุ๊บเรายังเดินเข้าไปประคองได้แล้วคือเราก็ยังไม่ถึงกับคำว่าปล่อยปะละเลยแต่เราห่างมาเพื่อเห็นว่าเขาจะพัฒนาศักยภาพเขาไปในทางไหนคือเราจะไม่ขีดเส้นเนี่ยเขาเดินฮะแต่เขาจะเดินไปทางไหนเราจะคอยกุยทางให้เขาอย่างดีกว่าค่ะขอบคุณมากนี่คือหนึ่งในการใช้สติในการดำเนินชีวิตของครอบครัวคุณโน้ตนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะดิฉันจะขอใช้ไมโครโฟนเดินสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้ที่จะมาบวชนะคะกล้องตามไปได้ใช่ไหมคะสัญญาณถึงนะคะเอาล่ะงั้นขอเดินไปทางนี้คุณปู่คุณย่าอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตเป็นแฟมิลี่อื่นบ้างนะคะจะได้มีเรื่องราวที่หลากหลายก็สวัสดีค่ะตรงนี้คือญาติหรือเปล่าคะญาติเลยใช่ไหมคะคนไหนเป็นคุณแม่ของลูกน้อยที่บวชบ้างคะขอสัมภาษณ์คุณแม่ก่อนค่ะมีคุณแม่ของเด็กเล็กที่มาบวชไหมคะงั้นคุณพ่ออีกคนก็ได้ค่ะหรือคุณย่าคุณปู่ที่คนที่บวชอายุน้อยๆยังเป็นเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบอะค่ะทางนี้นะคะขอเชิญค่ะลุกขึ้นมาโอ้นั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมหลานร้อยคะอะไรนะคะอ๋อครอบครัวน้องซีเนอ๋อนี่คือคุณย่าของน้องซีเนสวัสดีค่ะงั้นถามคุณย่านี่คุณแม่ใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะคะอ่ะถามคุณย่าละกันเมื่อกี้คุณโน้ตบอกว่าต้องคุยกันทั้งบ้านเลยแล้วผู้ใหญ่ทุกคนก็บอกว่าไม่อนุญาตแต่เด็กน้อยยืนยันจะบวชถูกต้องคุณย่าทีแรกก็ไม่อนุญาตใช่ไหมคะถูกต้องเอาไมค์ใกล้ๆค่ะค่ะไม่อนุญาตเพราะอะไรเราเป็นห่วงนะคะว่าเขายังไม่ออกจากอ้อมอกของเราเราจะห่วงทุกอย่างแม้กระทั่งเดินเขาจะทานยากนะพอเขาทานยากเราก็จะห่วงว่าเขาจะทานอะไรได้ไหมแล้วการที่เอาเขามาซ้อมอยู่ที่นี่3วันกลับไป7วันกลับไปเนี่ยไอ้ตอนที่เขากลับไปเนี่ยตอนเขาอยู่ที่นี่เขาจะอยู่แบบดูแลตัวเองแต่พอเขากลับไปเขาจะกลับไปอยู่กับการประคบประหงมของแฟมิลี่เหมือนเดิมตรงนั้นนะคะคุณย่าคุณปู่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียนรู้อะไรจากเขาคะหลังจากส่งเข้ามาซ้อมอยู่ที่เนี่ยค่ะคือเรียนรู้ว่าเขามีจิตใจที่แน่วแน่มาก
เราชักชวนเอาของมาล่อว่าลูกไปต่างประเทศไหมไปเล่นสวนน้ำไหมก็บอกเขาไม่ไปเขาขอบวชคุณย่าร้ายเนาะมีเอาแพ็กเกจทัวร์เมืองนอกสวนน้ำมาหลอกไม่ให้บวชเหรอฮะค่ะเขาบอกเขาไม่ไปเขาขอบวชคุณย่าเจตนาเลยใช่ไหมเจตนาค่ะต้องยอมแล้วว่าเราเจตนาเพราะเราห่วงว่าหลังจากที่เขากลับไปเรียนหนังสือเขาจะเข้าไปในชีวิตประจำวันที่มีเพื่อนและมีคุณครูแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นเพื่อนของเขาจริงๆในชีวิตจริงของเขาค่ะเขาจะต้องไปเจอว่าหัวผมทำไมไม่มีผมแล้วหัวโล้นนี่จะเป็นยังไงขอแปลนิดนึงคุณย่าไปอนาคตว่าหลังจากศึกคุณหลานจะเป็นเด็กน้อยหัวต้องเหน่งใสแจ๋วเข้าไปนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วจะอยู่กับเพื่อนยังไงใช่แล้วได้คุยเรื่องนี้กับคุณหลานไหมคะคุยแล้วค่ะเขาบอกไม่เป็นไรผมก่อนออกไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่ยังดีซะอีกนะคุณย่าจะได้ไม่ติดเหาเพื่อนอุ๊ยตายแล้วยุงเรียนอะไรเนี่ยมีเหาล้อเล่นนะคะเออเนาะเด็กติ้งโพซิทีฟนะคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยกลัวไปหมดค่ะเรากลัวนาทีนี้คุณย่ายอมแล้วใช่ไหมคะยอมใจค่ะยอมใจอนุญาตไหมคะอนุญาตเต็มร้อยอนุญาตเต็มร้อยงั้นให้คุณย่าถามย้อนกลับได้เรียนรู้อะไรกับความแน่วแน่ของเด็ก6ขวบหลานสาวแท้ๆของคุณย่าคะคือเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้เขาทำให้เราจากเราต่อต้านว่าลูกถ้าลูกไปอย่างนี้ลูกจะไปเป็นอย่างนี้นะคือห่วงเขาทุกอย่างนอนไม่หลับนะคะที่เข้ามาครั้งแรก2-3 วันแรกเรานอนไม่หลับเราจะพะวงอยู่ตลอดให้พ่อไปติดตามสิให้พ่อน้องไปติดตามสิไอ้ตัวนี้ใครเนี่ยน้องชายโอ้ค่ะ เราก็จะเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขากลับมารอบแรกเราก็ถามซีเนหนูไม่ต้องบวชได้ไหมลูกไม่ต้องโกนผมได้ไหมไม่ต้องปรงผมได้ไหมหนูไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับไปไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์กับคุณยายแค่นี้ก็พอไหมลูกเขาบอกไม่ได้หรอกค่ะสรุปว่าความแน่วแน่ของเด็กน้อยสามารถเปลี่ยนใจผู้ใหญ่ได้แต่ดิฉันเห็นอย่างนึงนะคะความกังวลที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะของผู้ใหญ่โดยใช้น้ำร้อนที่อาบมาแล้วเนี่ยเป็นตัวตัดสินภาพอนาคตเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกันต่อไปขอบพระคุณคุณยายมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะตายแล้วอบอุ่นน่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วนะคะว่าผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเป็นคฤหัสถ์เป็นคนที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่อยู่ที่บ้านอย่างสุขสบายและมีผู้ใหญ่ประคบประงมเขากำลังจะเดินทางออกมาจากความคุ้นเคยเดิมการบวชคือการออกจากความคุ้นเคยเดิมและสละความสะดวกสบายเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมชาติและน้อยที่สุดเป็นมินิมอลลิสต์นะคะอีกแบบนึงนะคะเพราะอันนี้เป็นออริจินอลของมินิมอลลิซึมนะคะคือการมีน้อยใช้น้อยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะบริเวณธรรมศาลาบริเวณธรรมศาลาตรงนู้นจะให้ทุกคนย้ายมาอยู่ที่นี่ที่ใต้ต้นโพเก้าอี้ขาวๆที่ล้อมอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นจุดให้ผู้ที่จะบวชนั่งค่ะนั่งหันหน้าออกจากต้นโพแล้วก็หันผมเข้าไปด้านในเสร็จแล้วก็จะเชิญญาติๆของผู้บวชทุกคนนะคะมากันกี่คนเชิญหมดแล้วค่ะก็ทยอยกันเข้าไปช่วยกันคลิปผมนะคะพอคลิปผมตัดเริ่มจากตัดผมก่อนนะคะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าถ้าใครที่รู้ตัวว่าผมที่ยาวๆสลวยอยู่เนี่ยไม่ได้ทำสีไม่ได้ย้อมไม่ได้ยืดไม่มีเคมีติดพันอยู่อาจจะหยุดการย้อมการยืดไปเป็นปีแล้วเนี่ยนะคะให้มัดผมให้ได้ความยาวเยอะที่สุดเพราะผมที่จะทำวิกได้ต้องยาว12นิ้วขึ้นไปค่ะ12นิ้วนี่มัดจากจุกนะคะไม่ได้มัดจากโคนผมนะคะเ
พราะงั้นมันต้องตัดประมาณ13นิ้วค่ะเพื่อให้ตรงมัดเนี่ยเป็นอีก1นิ้วถึงจะทำวิกได้แต่ยังไงก็ตามมัดเก็บไว้ก่อนแล้วบอกด้วยนะคะเขียนแปะด้วยว่าอันนี้เป็นผมใครจะได้เช็คก่อนว่ามีสารเคมีไหมเอาล่ะมองไปทางด้านนู้นที่สะพานแห่งสติพร้อมแล้วนะคะฉันจะขอนำเข้าช่วงเวลาของการบวชพุทธสาวิกาศีล10นะคะก็ขอเชิญการถ่ายทอดไปทางด้านนู้นโดยทีมแบ็กสเตจอาจจะเปิดดนตรีคลอนะคะเพื่อให้เราทุกคนทำสมาธิเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบนี้ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์